ส่วนที่4การทำจิตให้ผ่องแผ้วการทำจิตให้ผ่องแผ้วสัจจิตตะปริโยดัปปนังตามพยัญชนะบาลีหมายถึงทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วคือเราไปทำจิตคนอื่นให้ผ่องแผ้วไม่ได้ของใครก็ต้องทำเอาเองอย่างที่เคยเล่าว่าพระเถระท่านหนึ่งมีคนไปหาท่านแล้วบอกว่าช่วยทำให้ใจเขาสบายให้หน่อยท่านบอกว่าไหนล่ะดึงออกมาสิถ้าดึงออกมาได้ก็จะทำให้ได้ถ้าดึงออกมาไม่ได้ก็ให้ทำใจเองอยากสบายใจก็ต้องทำเองการทำจิตให้ผ่องแผ้วต้องรู้ว่าอะไรเป็นตัวทำจิตให้เศร้าหมองมันก็คือตัวกิเลสกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตโดยธรรมชาติจิตเป็นของผ่องใสอยู่ตามพระพุทธภาษิตที่ว่าปภัสสรมิดังภิกขเวจิตตังตัญจะโขอาคันตุเกหิอุปกิเลเสหิอุปกิลิถังแปลว่าจิตนี้ผ่องใสโดยธรรมชาติแต่เศร้าหมองไปเพราะกิเลสที่จรมาก็เหมือนน้ำที่สะอาดอยู่โดยธรรมชาติที่เราเห็นน้ำขุ่นน้ำโคลนปนเปื้อนมันขุ่นมันหมองไปเพราะมีสิ่งปนเปื้อนทีนี้เมื่อนำเอาสิ่งปนเปื้อนออกให้หมดก็จะกลับเป็นสะอาดอย่างเดิมการทำจิตให้บริสุทธิ์ก็มุ่งไปในการกำจัดกิเลสอันเป็นสิ่งเศร้าหมองของจิตโดยธรรมชาติของจิตประพัดสอนผ่องใสแต่ว่าไม่ใช่ไม่มีกิเลสแบบพระอรหันต์แต่ผ่องใสในระดับหนึ่งยกตัวอย่างน้ำก็ได้น้ำบางแห่งสะอาดพอที่จะซักผ้าได้รดผักได้แต่ไม่สะอาดพอที่จะอาบบางแห่งน้ำก็สะอาดพอที่จะอาบแต่ดื่มไม่ได้น้ำบางแห่งดื่มได้แต่ไม่สะอาดพอที่จะผสมยาฉีดได้ฉะนั้นคำว่าบริสุทธิ์ผ่องใสนี่มันมีหลายระดับถ้าเอาระดับที่ไม่มีกิเลสเลยก็เป็นของพระอรหันต์แต่คนที่เกิดมานี่ถ้าถือตามหลักพุทธก็มีกิเลสมาแล้วเพราะมีกิเลสถึงเกิดส่วนมากถือตามตะวันตกตะวันตกเขาถือว่ามีชาติเดียวคนเกิดมานี่บริสุทธิ์ไม่มีอะไรมาเป็นเอาทีหลังจะเป็นคนเสียสละหรือเป็นอะไรมาเป็นเอาทีหลังเขาบอกว่าตามสิ่งแวดล้อมบ้างอะไรบ้างถ้าคุยเรื่องนี้มันจะมีปัญหาตามมาเยอะว่าโดยธรรมชาติมนุษย์เป็นคนดีหรือคนไม่ดีมีหลายความเห็นบางความเห็นก็ว่ามนุษย์ดีโดยธรรมชาติไม่ดีเพราะสิ่งแวดล้อมบางคนบอกว่ามนุษย์ชั่วมาโดยธรรมชาติแต่มาดีเพราะการอบรมฝึกฝนก็ว่ากันไปเถียงกันไปถ้าถือตามหลักพุทธศาสนาก็มีทั้งดีทั้งชั่วติดตัวมาทีนี้ก็มาเพิ่มมาภายหลังเปรียบเหมือนเมล็ดมะม่วงกว่าจะมันก็มีเปรี้ยวมาก่อนถ้าพันธุ์มันไม่มันก็อาจจะเปรี้ยวได้เหมือนกันสิ่งแวดล้อมจำกัดความเจริญในชีวิตประจำวันใครจะมีอุดมคติอย่างไรก็แล้วแต่สิ่งที่ไม่ควรลืมก็คืออุดมคติที่จะกำจัดทำลายกิเลสอยู่เสมอต้องมนสิการคิดอยู่เสมอว่าเราเกิดมาเพื่อจะกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปพัฒนาตนไปสู่ความดีถึงที่สุดจนถึงว่าไม่มีความชั่วหลงเหลืออยู่เลยค่อยเป็นค่อยไปคนไทยโบราณจะเข้าใจเรื่องนี้ดีคำอธิษฐานที่เป็นอุดมคติจะปรากฏอยู่ทั่วไปตามวัตถุที่ก่อสร้างทั่วไปอีดังวัตเมดานังอาสวะขยาวหังโหตุนิบบานปัจจโยโหตุเขาจะสร้างเตียงสร้างต่างถวายวัดจะมีคำอธิษฐานพวกนี้ขอให้เป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะพวกลาภยศสรรเสริญต่างๆมันเป็นผลพลอยได้ถ้าต้องการอยู่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่มันก็ได้แต่จุดมุ่งหมายสูงสุดของเขาอยู่ที่นิพพานอยู่ที่การละกิเลสมันสบายกว่าตั้งเยอะ
หลัก9ประการเพื่อทำใจให้สงบก่อนทำจิตให้บริสุทธิ์ขาวรอบ 1. ไม่จู้จี้ขี้เอาเรื่องซึ่งจะทำให้เป็นคนขี้โกรธไม่บอดก็ทำเป็นเหมือนบอดเสียบ้างไม่หนวกก็ทำเป็นหนวกไม่ใบ้ก็ทำเป็นเหมือนใบ้ซะบ้างปากเหมือนปูหูเหมือนตะกร้าตาเหมือนตะแกรงปากไม่แพร่งหูไม่อ้าตาไม่เห็นเป็นหลักธรรมนำให้หัวใจเย็นคนควรเป็นเช่นนั้นบ้างในบางคราวบางคราวแต่หลายๆคราวมันก็ค่อยๆถี่เข้าอันนี้ต้องรู้จุดมุ่งหมายว่าต้องการให้หัวใจเย็นถ้าเราเอาเรื่องไปเสียทุกเรื่องมันก็ไม่เย็นมันไม่ใช่หน้าที่ไม่ควรเกี่ยวข้องก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นซะบ้างบางคนเรื่องเล็กๆน้อยๆก็เอามาเป็นอารมณ์หมดเป็นคนที่เอาเรื่องอะไรที่พอผ่านๆเลยๆบ้างก็ฟื้นฝอยหาตะเข็บตะเข็บก็คือตะขาบเดี๋ยวเจอเข้ามันก็กัดเอาสามีภรรยาอยู่กันได้ก็ด้วยเหตุนี้ไม่บอดทำเป็นบอดซะบ้างไม่หนวกทำเป็นหนวกซะบ้างปล่อยให้เขาบ่นบ้างทำเป็นไม่ได้ยินซะบ้าง 2. ไม่ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ไม่ปล่อยให้เป็นไฟลามพุ่งพยายามสกัดกั้นมันเสียถ้าเป็นเรื่องเล็กอยู่แล้วก็ทำให้ไม่เป็นเรื่องถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆเป็นเรื่องของตัวและเป็นหน้าที่ที่สมควรทำก็จึงทำจึงเข้าแก้ไขจะปล่อยทอดธุระไปไม่ได้แต่ก็ต้องทำด้วยวิธีแยบคายไม่ใช่ทำให้มันลุกลามเป็นเรื่องราวใหญ่โตทำอย่างไรให้มันสงบลงโดยเร็วหรือโดยง่ายเพราะถ้าเกิดการทะเลาะวิวาทกันใหญ่โตแล้วมันไม่มีใครได้มีแต่เสียทั้งสองฝ่ายในกรณีภิกษุโกสัมพีที่เกิดการขัดแย้งกันพระพุทธเจ้าก็พยายามทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กแต่ก็ทำไม่สำเร็จพวกเขาไม่ฟังพระพุทธเจ้าท่านให้โอวาทมากมายเพื่อจะให้ระงับเรื่องทะเลาะวิวาทกันเสียบางทีก็ตรัสแรงๆว่าพวกโจรที่หักแข้งหักขากันมันยังสามัคคีกันได้ทำไมภิกษุสองคณะนี้จึงสามัคคีกันไม่ได้ก่อนที่จะเสด็จเข้าป่าไปก็ตรัสแรงๆเหมือนกันหรือว่ากษัตริย์ผู้มีดาบอยู่ในมือพร้อมที่จะฆ่าฟันกันก็ยังทิ้งดาบมาสามัคคีกันได้ทำไมเธอทั้งสองพวกจึงสามัคคีกันไม่ได้ก็ปล่อยให้ชาวบ้านจัดการไปก็สำเร็จนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ไม่ปล่อยให้ไฟลามทุ่งสกัดกั้นเสียและให้สงบลงโดยเร็วอธิกรณ์เกิดขึ้นต้องรีบระงับให้สงบลงโดยเร็วมิฉะนั้นเป็นไฟลามทุ่งลามกันไปใหญ่เลยในธรรมบทภาค8มีภาษาบาลีประโยคหนึ่งที่พราหมณ์มาตีพระสารีบุตรแต่ท่านเฉยมีครั้งหนึ่งยักษ์ตีพระสารีบุตรด้วยแรงยักษ์พระโมคคัลลานะท่านมีฤทธิ์ท่านเห็นจึงมาถามว่าเป็นอย่างไรบ้างพระสารีบุตรบอกปวดศีรษะนิดหน่อยพระโมคคัลลานะบอกว่าผมเห็นพระสารีบุตรบอกว่าดีนะท่านเห็นผมยังไม่เห็นเลยพระโมคคัลลานะบอกว่าอัศจรรย์จริงๆพี่ชายสารีบุตรนี่ยักตีแล้วยังทำเป็นไม่รู้เรื่องมาดูในแง่พระมหากัสสปะท่านสุภัทธะบรรพชิตบอกว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็ดีแล้วเราจะได้อยู่กันสบายเมื่อยังอยู่ก็จู้จี้พระมหากัสสปะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ตรงที่ว่าถ้าปล่อยคนชนิดนี้เอาไว้มากๆต่อไปเป็นอันตรายกับพุทธศาสนาเป็นอันตรายกับพระศาสดาเมื่อเป็นอันตรายกับพระศาสดาแล้วก็มาเป็นอันตรายกับพระธรรมเป็นอันตรายกับพระสงฆ์ต่อไปถ้าปล่อยความคิดเห็นนี้ไปเรื่อยๆก็อันตรายท่านจึงเอาเรื่องเหมือนท่านพระธรรมปิฎกปกติท่านไม่ค่อยเอาเรื่องกับใครแต่ถ้าเกี่ยวกับธรรมวินัยใครจะทำให้ธรรมวินัยวิปริตไปท่านเอาเรื่องไม่เฉย
ก็เป็นหน้าที่โดยตรงของพระสงฆ์หรือชาวพุทธที่จะต้องกำจัดปรัปวาสตามที่พระพุทธเจ้าทรงปรารภเอาไว้ก่อนที่จะปรินิพพานว่าจะยังไม่ปรินิพพานถ้าพุทธบริษัทยังไม่สามารถจะกำจัดปรัปวาสได้มี4ประการหน้าที่ของชาวพุทธ 1. ศึกษาหลักธรรมให้ชัดเจน 2. ต้องปฏิบัติ 3. ปฏิบัติได้ผลแล้วต้องสั่งสอนถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจ 4. เมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกี่ยวกับพุทธศาสนาต้องเข้ามาแก้ไขให้ได้ก็เหมือนทหารมีคนมารุกรานประเทศแล้วเฉยอย่างนี้ก็ไม่ได้มันผิดหน้าที่เพราะฉะนั้นต้องมีการณวสิกตาคือต้องรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำมีปัญญาไตร่ตรองมีโยนิโสมนสิกการ3อย่าอยู่ว่างบางคนจิตใจว้าวุ่นฟุ้งซ่านไม่ผ่องใสไม่สงบก็เพราะว่าไม่ทำอะไรคืออยู่ว่างมากเกินไปฉะนั้นคนที่ต้องการให้จิตใจผ่องใสสงบอย่างหนึ่งก็คือการทำงานอย่าอยู่ว่างคือจิตนี่มันต้องจับอะไรสักอย่างหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่เป็นกุศลโดยธรรมดางานมันเป็นกุศลทั้งนั้นแหละครับถ้าเป็นงานที่ชอบทำจะเป็นงานราชการงานครูค้าขายอะไรมันทำให้เป็นกุศลได้หมดถ้าทำเป็นตั้งจิตให้เป็นกุศลหางานทำได้เงินก็ได้ไม่ได้เงินก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นก็ได้การทำงานนี่มีอานิสงส์เยอะเลยได้ความรู้ได้ความชำนาญได้เพื่อนบางทีทำงานเอาเพื่อนบางทีทำงานเอาความชำนาญบางทีได้บุญไม่ต้องได้เงินก็ได้หลวงพ่อชาไปบิณฑบาตไม่มีคนใส่คนถามว่าหลวงพ่อไปบิณฑบาตไม่ได้ข้าวท่านบอกไม่ได้บินเอาข้าวบินเอาคนอันนี้ก็เป็นแง่คิดที่ดีเหมือนพระพุทธเจ้าพระองค์เสด็จไปบิณฑบาตเช้าๆนี่พระองค์ไม่ได้ไปหาอาหารพระองค์ไปโปรดคนบางทีเราทำงานไม่ได้เงินแต่ได้เพื่อนได้บุญได้ความชำนาญประสบการณ์ความรู้ได้มากมายบางทีคนอยู่ว่างๆไม่มีความสุขไปหาหมอจิตวิทยาเขาให้ทำงานเรียกว่า occupational therapy บำบัดโดยการให้ทำงานพวกในคุกเหมือนกันต้องหางานให้ทำพระก็ต้องทำกรรมฐานพระถ้าทำตามหลักศาสนาจริงๆจะไม่ว่างงานทางจิตงานทางสงเคราะห์เพื่อนภิกษุด้วยกันการแสวงหาความรู้เวลานี้ความรู้ทางศาสนามีแหล่งที่จะหามากมายถ้าเป็นพระที่สนใจหาความรู้ 4. หัดเป็นคนมีเหตุผลหรือคิดในแง่ของคนอื่นบ้างว่าถ้าเราเป็นเขาจะทำอย่างไรถ้ามันเกิดขัดแย้งกันขึ้นระหว่างประโยชน์เขาประโยชน์เราก็ให้เอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักหัดวิเคราะห์เหตุการณ์มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแก่ตนเกิดขึ้นแก่เพื่อนพ้องเกิดขึ้นแก่ครอบครัวแก่ชุมชนแก่บ้านเมืองแก่วงการศาสนานำมาวิเคราะห์และเก็บข้อมูลเอาไว้ต่อไปเมื่อมีเหตุการณ์คล้ายๆกันเกิดขึ้นจะได้นำสิ่งนั้นมาเทียบดูอย่างนี้ทำให้เป็นคนมีเหตุผลไม่เอาตนเป็นที่ตั้งยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้างถือเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักไม่มีอคตินี่ก็จะทำให้เป็นคนมีเหตุผลอยู่เสมอแต่ก็เป็นของยากเพราะคนอ้างเหตุผลเยอะแต่คนใช้เหตุผลจริงๆมีน้อยถ้าเราเป็นนักปฏิบัติก็จะต้องใช้เหตุผลด้วยไม่ใช่อ้างเหตุผลอย่างเดียว 5. มองเหตุการณ์และบุคคลต่างๆในแง่ดีพอสมควรหรืออย่างน้อยให้มั่นใจว่ามันจะจบลงด้วยดีไม่ใช่มองแง่ดี 100% และไม่มองแง่ร้าย 100% เอาพอสมควรมองตามความเป็นจริงมีคนหนึ่งไปติดคุกเขาบอกว่าเออก็ดีเหมือนกัน
แต่คนก็ไม่รู้ว่าดีเหมือนกันคือยังไงจริงๆแล้วดีที่ว่าเพื่อนๆเขาไปปฏิวัติแล้วถูกจับไปฆ่าเขาติดคุกอยู่เลยไม่ได้ไปด้วยก็รอดตายคือดูเหมือนว่าจะร้ายแต่ก็มีดีแฝงอยู่ฉะนั้นก็ให้มองแง่ดีเอาไว้บ้าง 6. ไม่เป็นทุกข์ล่วงหน้าไม่นำเอาความทุกข์ที่ล่วงแล้วมาทับถมสมภพเข้าไปอีกคือว่าให้คิดอยู่เสมอว่าความทุกข์สำหรับวันนี้ก็พอแล้วสำหรับวันนี้ไม่ต้องนำเอาความทุกข์เมื่อวานกับวันนี้มาสมทบเข้าด้วยกันอะไรที่มันเป็นความทุกข์เมื่อวานนี้ก็ปล่อยให้มันเป็นความทุกข์เมื่อวานนี้ช่างมันปล่อยมันไป Let it go ไม่ต้องเอามาหมกมุ่นถ้าอีก7วันมันมีเหตุการณ์ที่เรารู้สึกกังวลว่ามันจะไม่ดีเกิดขึ้นก็ค่อยทุกวันที่7ก็ได้วันที่1ถึง6ก็สบายไปก่อนขอมีความสุขไปก่อนบางคนก็ไปจมอยู่กับอดีตวันวันร้องไห้กับอดีตเอาอดีตมาทำให้ปัจจุบันเสียสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับคนเราจริงๆคือปัจจุบันอยู่ในกำมือของเราอดีตผ่านไปแล้วทำอะไรไม่ได้อนาคตก็ยังมาไม่ถึงทำอะไรไม่ได้อีกทำปัจจุบันให้ดีที่สุดหลายคนคิดว่าถ้าอย่างนั้นประวัติศาสตร์อะไรก็ไม่ต้องไปสนใจสิอาจารย์พระธรรมปิฎกบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของเหตุผลก็ต้องเอาอดีตมาเป็นบทเรียนแต่ถ้าเป็นเรื่องของอารมณ์ก็อย่าไปเอามาการที่เราเรียนประวัติศาสตร์ก็เพื่อจะเอาตัวอย่างที่ดีและแสวงหาความดีจากเรื่องราวต่างๆและอะไรไม่ดีก็จะได้สอนเราว่าไม่ดีเอามาเป็นบทเรียน 7. ต้อนรับสิ่งที่หนีไม่พ้นด้วยความสงบอะไรที่รู้สึกว่ามันหนีไม่ได้ไล่ไม่ไปหนีไม่พ้นก็ต้องต้อนรับมันด้วยความสงบชะตาชีวิตบางอย่างเราหนีไม่พ้นก็ต้องต้อนรับด้วยความสงบสิ่งที่เราคิดว่าร้ายบางทีมันซ่อนสิ่งดีเอาไว้ก็ได้หรือบางสิ่งที่เราคิดว่าดีอาจจะซ่อนสิ่งร้ายไว้ก็ได้คนเป็นโรคประจำตัวบางอย่างมันต้องอยู่กับเราไปจนตายก็ต้องต้อนรับมันด้วยความสงบอยู่กับมันอย่างรู้จักมันกระวนกระวายไปก็เท่านั้นก็พยายามควบคุมให้ดีพอสมควรก็พอแล้ววิตกมากก็ทำให้เกิดโรคใหม่ขึ้นมาท่านหลินยู่ถังนักปราชญ์จีนกล่าวว่าความสงบที่แท้จริงของดวงจิตมาจากการยอมรับสิ่งที่เลวที่สุด True peace of mind comes from accepting the worst ถ้าเรารับมันได้จิตใจก็สงบลงถ้าเราคิดว่ารับไม่ได้มันก็วุ่นวายอยู่นั่นแหละลองตั้งปัญหาว่าถ้าสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นจริงสิ่งที่เราคิดว่าจะหนีไม่พ้นมันจะร้ายแรงแค่ไหนพอได้คำตอบแล้วว่าอย่างมากผลมันก็แค่นี้เรายอมรับมันได้ใจก็จะสงบลงเช่นร้ายแรงที่สุดก็ถูกไล่ออกจากงานเอในโลกนี้มีงานแค่นี้หรือยังมีอะไรทำอีกเยอะอยู่ได้ไม่เป็นไรพอใจยอมรับแล้วมันสงบลงทันที8เชื่อกรรมอันนี้สำคัญมากคือถ้ามันเป็นทุกข์ก็ถือว่าเป็นหนี้กรรมนอกจากเราจะจับได้ว่ามันเป็นเหตุปัจจุบันนะครับถ้าจับไม่ได้ก็ถือว่าเป็นหนี้กรรมใช้กรรมไปสุภาษิตในชาดกที่ว่าถ้าบุคคลประสบสุขและทุกข์เพราะบุญกรรมที่ทำไว้ในการก่อนก็ให้คิดว่าเป็นการเปลื้องหนี้คือบาปกรรมที่ทำเอาไว้ก่อนสะเจปุกเบกตะเหตุสุขะดุขังนิคัชติโปราณกังกตังปาปังตะเมโสมุญจเตอินังการก่อนนี่เมื่อชั่วโมงก่อนก็ได้เมื่อวานก็ได้ประมวลเข้ามาว่าเออนี่มันเป็นเรื่องของกรรมที่เราทำเอาไว้มันก็ต้องได้รับผลอย่างนี้เมื่อทำกรรมอย่างนี้มันต้องได้รับผลอย่างนี้
เวลาเป็นผลดีก็รู้สึกชื่นชมยินดีรับเวลาเป็นผลร้ายก็ต้องเต็มใจรับต่อสู้กับมันก่อนที่จะถือว่าเป็นเรื่องของกรรมต้องสู้ก่อนไม่ใช่ยอมถึงจะเป็นเรื่องของกรรมก็ต้องสู้แต่ถ้าสู้ไม่ได้ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องของกรรมไม่ใช่งอมืองอเท้าอยู่การงอมืองอเท้าไม่ยอมรับความจริงไม่ใช่ลักษณะของชาวพุทธที่ฝรั่งมองคนเชื่อเรื่องกรรมว่างอมืองอเท้าไม่ยอมทำอะไรเลยเขาไม่เข้าใจเชื่อกรรมยิ่งไม่งอมืองอเท้าเพราะรู้ว่าเราสร้างกรรมดีเราจะได้ผลดีเราสามารถแก้กรรมได้โดยวิธีทำกรรมดีให้มากขึ้นมากขึ้นกรรมชั่วเก่าๆมันก็ค่อยหมดไปหายไปไม่ใช่แก้กรรมโดยเอาไม้ไปค้ำต้นโพเป็นการสะเดาะเคราะห์ถ้าต้นโพมันอยู่ดีๆก็ไม่ต้องไปค้ำผมขอย้ำข้อ7กับข้อ8อันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังสนใจเป็นพิเศษขอให้รักษาความสงบใจไว้ก่อนเราไม่สามารถจะตัดสินอะไรด้วยเหตุการณ์เดียวบางทีมันต้องดูไปตลอดชีวิตหรือตลอดเรื่องเหมือนกับเราดูหนังฉากเดียวมันไม่สามารถจะเข้าใจอะไรได้หมดต้องดูให้ทั้งเรื่องอย่างที่เคยเล่าเรื่องพ่อลูกสองคนที่ลาหายไปมีลาตัวหนึ่งพ่อรักมากลาหายไปก็เสียใจมากต่อมาไม่กี่วันลากลับมาพร้อมด้วยม้าขาวตัวหนึ่งก็ดีใจลูกชายก็ชอบขี่ม้าวันหนึ่งลูกตกม้าขาหักพ่อก็เสียใจว่าเพราะได้ม้ามาลูกถึงขาหักต่อมามีการเกณฑ์ทหารเด็กคนนี้ขาหักอยู่ก็เลยไม่ต้องไปรบพ่อก็ดีใจว่าที่ลูกพ้นจากเกณฑ์ทหารได้ก็เพราะขาหักเหตุการณ์เราไม่สามารถตัดสินได้ด้วยเหตุการณ์ตอนเดียวต้องดูระยะยาวบางทีดูเหมือนจะไม่ดีแต่ก็แฝงสิ่งดีมาด้วยฉะนั้นขอให้ต้อนรับสิ่งที่หนีไม่พ้นด้วยความสงบคือสงบใจไว้ก่อนถ้าเผื่อไปว้าวุ่นโวยวายมากก็จะตัดสินใจผิดพูดผิดทำผิดอะไรไปหมดนี่ประการหนึ่งขอซ้ำประการที่8เรื่องกรรมเกิดมาก็ใช้หนี้กรรมบ้างให้หนี้บ้างใช้หนี้บ้างเป็นเจ้าหนี้บ้างเป็นลูกหนี้บ้างคิดว่าชีวิตมนุษย์นี้เป็นสนามที่ทดลองแรงกรรมจะดูว่าคนไหนมีแรงกรรมมาอย่างไรก็ดูชีวิตที่เขามีอยู่นัตติกรรมะสมังบลังไม่มีแรงใดเสมอด้วยแรงกรรมเวลากรรมมันจะให้ผลขึ้นมามันล็อกไว้หมดแล้วครับอย่างอื่นเข้ามาไม่ได้เลยไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วมันจะให้ผลขึ้นมาถ้ากรรมดีจะให้ผลก็เปิดหมดอะไรๆต้องหลบหมดถ้ากรรมชั่วจะให้ผลกรรมดีอะไรก็ต้องหลบหมดมันไล่ไปจนมุมถึงตรงนั้นจนได้ตัดกรรมไม่ได้หรอกมีตัดได้อย่างเดียวคือตัดกิเลสพอตัดกิเลสได้ก็ตัดกรรมได้มีสุภาษิตที่มาด้วยกันนัตถิกรรมะสมังบลังนัตถิวิชชาสมังมิตตังไม่มีมิตรใดเสมอด้วยวิชานัตถิปยาธิสมุริปุไม่มีข้าศึกใดเสมอด้วยพยาธิความเจ็บป่วยเป็นข้าศึกใหญ่มันอยู่ในตัวใครก็ป้องกันไม่ได้ไม่เหมือนข้าศึกบ้านเมืองอยู่ภายนอกช่วยกันป้องกันได้แต่นี่มันอยู่ในตัวเราเราก็ทำทีเหมือนรักมันเหลือเกินดูแลรักษาบำบัดเยียวยารักษาอยู่อย่างนั้นก็ต้องคอยทำตัวเป็นกันเองกับมันอยู่ด้วยกันไปจนกว่าจะตายไปพร้อมกับเรามันเบียดเบียนทำลายความสุขของเรานัตถิอัตตสมังเปมังไม่มีความรักใดเสมอด้วยความรักตนอันนี้เป็นการแสดงสัจธรรมท่อนหลังท่านจึงแสดงอุดมคติว่ารู้ว่าไม่มีความรักใดเสมอด้วยความรักตนแล้วตนของผู้อื่นก็เป็นที่รักของเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นไม่ใช่ว่า
ฉันรักตัวฉันฉันต้องเอาอย่างที่ตัวอยากจะได้ใครจะเป็นอะไรเดือดร้อนแค่ไหนฉันไม่รับรู้สนองความต้องการของตัวอย่างเดียวแบบนี้ไม่มีอุดมคติถ้ามีอุดมคติก็คือเรารักตัวคนอื่นก็รักตัวเขาเหมือนกันฉะนั้นผู้รักตนไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นตัสมานหิงเสปรังอัตตกาโมพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสเป็นชุดออกมาว่าสัปบาดิสาอนุปริคัมมะเจตสาพิจารณาไปทั่วทุกทิศแล้วเนวัชคาปิยะตรมัตตนากวัจจิมองไม่เห็นใครที่จะเป็นที่รักยิ่งไปกว่าตนที่ไหนๆเอวัมปิปุถุอัตตาปเรสังบุคคลเป็นอันมากก็รักตัวเขาเหมือนกันตัสมานหิงเสปรังอัตตกาโมเพราะฉะนั้นผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นถ้าจะรักตนให้ถูกตามแนวของพระพุทธเจ้าถ้ารู้ว่ารักตนตนเป็นที่รักก็ไม่ควรจะทำบาปเพราะคนทำบาปหาความสุขได้ยากมีแต่ความทุกข์นั่นแหละรักตนจริงโดยวิถีของโลกส่วนมากก็ไม่ค่อยพิจารณาตรงนี้มีแต่ว่าฉันพอใจที่จะทำฉันพอใจที่จะเล่นฉันพอใจที่จะอยู่เป็นบาปไม่บาปอะไรไม่รู้ไม่รับรู้ส่วนชั่วมันก็เลยดึงเอาไว้ส่วนดีมันก็ไปได้ไม่เท่าไหร่เหมือนกับเราเร่งเครื่องรถแต่มีเชือกเส้นใหญ่กั้นล้อรถอยู่รถก็ไม่ไปอบายมุขเหมือนเชื้อโรคมันทำลายพระพุทธเจ้าทรงแสดงความเจริญทางทรัพย์จะแสดงให้เว้นอบายมุขก่อนอย่างทิศ6ในเรื่องสิงคาลกะมานพต้องเว้นรูรั่วทางอบายมุขก่อนแล้วค่อยแสดงทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์ไม่อย่างนั้นจะเหมือนตักน้ำใส่ตุ่มรั่วเสียประโยชน์เปล่าเด็กของเราเวลานี้ฝักใฝ่อบายมุขมากจนน่ากลัวผู้ใหญ่ก็หากินกับเด็กมอมเมาเด็กสร้างโน่นนี่ให้เด็กหลงไหลอบายมุขก็ให้มีกรรมสกตายานให้รู้เรื่องกรรมให้ดีขอให้ปักใจเชื่อมั่นในกรรมแล้วเราจะโปร่งใจสงบใจลงได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะสงบใจลงได้เพราะปักใจเชื่อเรื่องกรรมบางทีเราอยากจะตัดสินอะไรเองเพราะว่าเราใจร้อนที่จริงกรรมเขาทำหน้าที่ของเขาอยู่ตลอดเพราะบุคคลทุกคนจะต้องได้รับผลของกรรมที่ตัวกระทำลงไปทางตรงบ้างทางอ้อมบ้างถึงจะไม่มีใครลงโทษกรรมจะลงโทษให้เองถึงไม่มีใครให้รางวัลกรรมดีก็จะให้รางวัลถ้าปักใจในกรรมคนก็จะเว้นความชั่วได้โดยสมัครใจคือไม่ต้องมีใครเห็นทำความดีด้วยความเต็มใจไม่ลังเลขอให้พวกเราเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าว่าสุจริตมีผลเป็นสุขทุจริตมีผลเป็นทุกข์แต่มันจะมาเมื่อไรสลับกันอย่างไรนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งอย่างที่ตรัสกับพระอานนท์ในกรณียเมตสูตรว่าสุจริตต้องให้ผลเป็นสุขทุจริตต้องให้ผลเป็นทุกข์แน่นอนอานนท์ไม่ต้องสงสัยพุทธภาษิตที่ว่าคนที่ทำความชั่วก็เพลิดเพลินอยู่ในความชั่วตราบเท่าที่ความชั่วยังไม่ให้ผลพัทธโรปิปัสสติปาปังคนดีก็อาจจะเห็นความดีเป็นความชั่วได้เมื่อความดียังไม่ให้ผลคนชั่วอาจจะเห็นความชั่วเป็นความดีได้เมื่อความชั่วยังไม่ให้ผลถ้าความชั่วให้ผลเขาก็เดือดร้อนเมื่อความดีให้ผลเขาก็มีความสุขที่แน่ๆคือความดีให้ผลเป็นสุขความชั่วให้ผลเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสเป็นเอกังสะพยากรณ์เลยคือยืนยันไปข้างเดียวเลยที่มันสลับกันเป็นเรื่องของการให้ผลตามกรรมต้องใจเย็นๆดูไปเหมือนเราปลูกต้นไม้ไว้ในสวนบางอย่างก็ให้ผลเร็วบางอย่างก็ให้ผลช้า
เราก็มีแนวคิดว่าเราทำความดีนี่เราทำเพื่อผู้อื่นถ้าเราไม่ได้กินคนอื่นก็ได้กินตรงตามจุดมุ่งหมายของเราแล้วเราทำเพื่อผู้อื่นถ้ามันจะเกิดผลแก่เราบ้างก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ถ้าได้มาก็เอาแต่จุดมุ่งหมายจริงๆก็ทำเพื่อผู้อื่นทีนี้ถ้าไม่มีผู้อื่นเราอยู่คนเดียวเราไม่รู้จะทำความดีกับใครถ้าเราทำความดีแก่ตัวเองก็ต้องทำกับคนอื่นเช่นการให้ทานก็ต้องให้คนอื่นการรักษาศีลก็คือเว้นจากการเบียดเบียนคนอื่นทำนองนี้นะครับ9ไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งดีทั้งชั่วยึดดีติดดีก็เป็นทุกข์ตามประสาดียึดชั่วติดชั่วมันก็เป็นทุกข์ตามประสาชั่วเหมือนคนติดอบายมุขจับของร้อนกับจับของเย็นมันก็ให้ความทุกข์เท่ากันร้อนมากเย็นมากแบกเพชรนิลจินดามันก็หนักแบกหินแบกทรายถ้าน้ำหนักมันเท่ากันมันก็หนักเท่ากันพระพุทธเจ้าตรัสไว้สัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นทุกมันก็หล่นพอทุกหล่นทุกไม่มีจิตใจมันสงบเย็นแจ่มใสหลักๆ ก็ได้อย่างนี้นะครับวิธีทำจิตให้ผ่องแผ้วที่แรกต้องทำจิตให้สงบก่อนแล้วจึงทำจิตให้ผ่องแผ้วทีหลังด้วยวิธีสมถะหรือวิปัสสนาอันนี้เอาวิธีแบบโลกวิธีสามัญแต่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่ก็ไม่สามัญเป็นวิธีที่สูงเขาว่าทำดีแล้วอย่าถือดีอย่าอวดดีอย่าเมาดีอย่าหลงดีไม่งั้นมันจะแข็งดีบางคนไปถือศีลอุโบสถอยู่วัดสัก 2-3 วันออกมาปรากฏว่าบอกว่าพระไม่เห็นมีศีลเลยสู้เราไม่ได้อ้าวอย่างนี้อวดดีแล้วหัวข้อต่อไปสมถะวิปัสสนาการทำจิตให้ผ่องแผ้วด้วยการเจริญสมถะวิปัสสนาอันนี้ผมขอโยงไปถึงวิมุตตายตนะนิดนึงครับคือว่าการที่จะทำจิตให้ผ่องแผ้วได้สมถะวิปัสสนาก็เป็นข้อสุดท้ายในวิมุตตายตนะซึ่งเป็นบ่อเกิดของวิมุตติ5อย่าง 1. การฟังธรรมก็ทำให้หลุดพ้นได้มีตัวอย่างเยอะ 2. การแสดงธรรมผู้แสดงก็หลุดพ้นได้ 3. สาธยายธรรมก็ทำให้หลุดพ้นได้ 4. พิจารณาธรรมเพ่งพินิจพิจารณาธรรมก็ทำให้หลุดพ้นได้ 5. สมถวิปัสสนาทำให้หลุดพ้นสมถวิปัสสนาในบางพระสูตรเช่นสลายตนะวิพังคสูตรมัชฌิมนิกายอุปริปันนาสข้อ829แสดงในฐานะเป็นมรรคอริยสัจพอทรงแสดงมรรคก็แสดงสมถวิปัสสนาแทนมรรคมีองค์8ฉะนั้นสมถวิปัสสนาก็มาในฐานะเป็นมรรคมีองค์8ได้หรือว่ามรรคมีองค์8ใช้สมถวิปัสสนาแทนก็ได้ตรงที่พูดถึงอริยสัจ8นะครับมาเป็นคู่อย่างทุกข์ก็แสดงนามและรูปในฐานะเป็นทุกข์สมุทัยก็พูดถึงอวิชชากับภวตัณหาและนิโรธก็พูดถึงวิชชาวิมุตติและมรรคก็พูดถึงสมถะวิปัสสนาอันนี้ในสลายตนะวิพังคสูตรจะเริ่มเรื่องสมถะวิปัสสนานะครับโดยทั่วไปจะเรียกกันว่าสมาธิในภาษาวิชาการท่านเรียกสมถะอย่างกรรมฐาน2สมถะกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานสมาธิกรรมฐานไม่มีถ้าเป็นธุระก็มีพันธธุระกับวิปัสสนาธุระสมถะแปลว่าวิธีที่จะทำใจให้สงบพอใจสงบก็เป็นสมาธิสมาธิ3ขั้นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิฉะนั้นสมาธิมันเป็นผลของสมถะวิปัสสนาเป็นความเข้าใจธรรมชาติหรือสภาวะธรรมตามความเป็นจริงสมถะวิธีก็แบ่งเป็น7หมวด
รวมแล้วก็เป็น40ประการกสิณ10กสิณคือการเพ่งเพ่งดินก็เป็นปฐวีกสิณยากสำหรับคนทั่วไปนอกจากว่าคนที่ต้องการเล่นกสิณจริงๆถ้าจะลองทำง่ายๆก็เช่นเอากระดาษมาแผ่นหนึ่งเอาดินสอแดงทำเป็นวงกลมเข้าแล้วก็นั่งเพ่งวงกลมมันก็ได้ทั้งสองอย่างทั้งโลหิตกสิณโอทาตกสิณคือได้ทั้งกสิณแดงกสิณขาวเรื่องกสิณนี้ถ้ามองในแง่จิตวิทยาเขาให้บอกว่าให้คิดว่าพลังต่างๆในโลกกำลังเข้ามาสู่ตัวเราพลังของภูเขาของน้ำของดวงอาทิตย์กำลังเข้ามาสู่ตัวเรารัศมีของเราแผ่กระจายไปในที่ทางปวงเป็นการจูงใจตัวเองทางจิตวิทยาหลังจากที่เราเพ่งสิ่งขาวๆแล้วก็มีวงแดงๆนี่ก็จะเป็นโอทาตกสิณถ้าเป็นพุทธศาสนาก็เป็นโอทาตกสิณกับโลหิตกสิณที่ว่าผู้เพ่งกสิณหรือเอากสิณมาเป็นสมถะส่วนมากจะหลงเกิดขึ้นมากกว่าจะเป็นประโยชน์นั้นอันนี้ต้องคุมให้ดีถ้าเผื่อคุมไม่ดีมันจะไปติดฤทธิ์นะครับอาจารย์ทองขาวเล่าว่ามีอยู่คราวหนึ่งมีพระองค์หนึ่งไปฝึกกสิณก็สามารถคุมโน่นคุมนี่ได้ทีนี้วันหนึ่งก็ไปเจอช้างป่าก็ไปยืนขวางทางมันเพื่อจะใช้กระแสจิตไปคุมช้างปรากฏว่าก็ต้องตายไปอันนี้คือมิจฉาสมาธิใช้ไปในทางที่ผิดนิวรณ์5ผมขอพูดเรื่องนิวรณ์การทำสมาธิทำสมถะก็เพื่อปราบนิวรณ์ถ้าปราบนิวรณ์ได้แล้วก็ได้ฌานถึงไม่ได้ฌานก็ยังดีนิวรณ์เป็นตัวทำลายปัญญาเป็นตัวที่ทำให้ปัญญาอับเฉาเศร้าหมองถ้าคราวใดที่นิวรณ์ตัวใดตัวหนึ่งครอบงำหรือหลายตัวคือทั้ง5ตัวเข้ามาครอบงำมันก็จะทำให้ปัญญาที่ควรจะเป็นควรจะได้ควรจะมีอับเฉาเศร้าหมองผู้ที่มุ่งพัฒนาจิตจึงจำเป็นต้องกำจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคเสียก่อนคล้ายว่าเราจะหว่านข้าวกล้าลงไปในนาถ้าต้องการให้ได้ข้าวเต็มที่ก็ต้องปราบหญ้าที่เป็นอุปสรรคของต้นข้าวซะก่อนแล้วปรับพื้นที่ให้เหมาะกับการปลูกข้าวอีกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเราจะปลูกบ้านสร้างเรือนก็ต้องทำพื้นที่ให้ดีซะก่อนทีนี้ก็มาถึงเรื่องการปลูกฝังคุณธรรมสมถะซึ่งมีผลออกมาเป็นสมาธิชั้นสูงขึ้นไปก็เป็นฌานหรือวิปัสสนามีผลออกมาเป็นปัญญาก็จะเป็นคุณที่เราต้องการก็ต้องทำลายนิวรณ์ที่เป็นอุปสรรคนิวรณ์ข้อ1กามฉันทะทำเป็นเครื่องปราบนิวรณ์ผู้ที่ทำสมถะหรือสมาธิต้องพยายามลดละนิวรณ์ทำที่จะมาปราบนิวรณ์ข้อกามฉันทะกามคุณรูปเสียงกลิ่นรสนี่ก็คืออสุภภาวนาคือการอบรมจิตให้เห็นความไม่งามของสิ่งต่างๆให้เห็นเป็นสิ่งปฏิกูลเพื่อไม่ให้ติดใจหลงไหลในสิ่งต่างๆจะใช้เป็นกายคตาสติก็ได้บางทีปฏิบัติแล้วลดนิวรณ์ไม่ได้เพราะไปติดเช่นเห็นหลวงพ่อผ่องใสจีวรก็สะอาดผิวพรรณสวยงามก็ไปติดไปเพิ่มนิวรณ์รูปประมาณิกาถือรูปสวยเป็นประมาณถูกใจทำนองนี้สมัยหนึ่งมีคนเอาภาพไปขายในวัดมีภาพที่จะให้ปลงกรรมฐานมีผู้หญิงผู้ชายยืนเกี่ยวแขนกันอยู่ซีกหนึ่งเป็นเนื้อหนังอีกซีกหนึ่งเป็นกระดูกความประสงค์จริงๆก็คือจะให้ปลงกรรมฐานให้เห็นอสุภะแต่ถึงกระนั้นผู้ซื้อก็ยังเลือกเอาภาพที่สวยกว่าบางคนไปดูกระดูกที่โรงพยาบาลที่เขาเอามาต่อก็ยังไปวิพากษ์วิจารณ์เขาอีกว่าโครงนี้สวยโครงนี้ไม่สวยบางสำนักที่สอนสมถะก็จะเน้นเรื่องความสวยงามของสถานที่อ
อย่างนี้จะทำให้ส่งเสริมกามฉันทะหรือเปล่าอันนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่เป็นโทสะจริตสถานที่ต้องสะอาดเรียบร้อยถ้าเป็นคนราคะจริตแล้วไม่ได้กรรมฐานไม่เจริญมันจะไปติดอยู่ถ้าคนราคะจริตต้องรุงรังหน่อยถ้าอยู่ที่สวยงามกรรมฐานก็ไม่เจริญผมหมายถึงว่าเพื่อให้กรรมฐานเจริญนะครับในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าส่งเสริมให้เข้าไปทำกรรมฐานในป่าเพราะความสวยความงามมันหมดไปก็ไปงามในป่าคือว่าไปดูป่านั้นงามถ้าเป็นพระถ้าคนราคะจริตนี่ต้องรุงรังคนใส่บาตรต้องรุงรังท่าทางไม่เรียบร้อยให้อย่างไม่เต็มใจเหมือนกับไม่เต็มใจแต่ถ้าเป็นคนโทสะจริตไม่ได้ทำอย่างนั้นยิ่งแย่ใหญ่สภาพจิตยิ่งแย่ใหญ่นี่แหละครับพระองค์ก็มีวิธีการเรื่องความสวยงามมีอิทธิพลกับจิตใจของคนมากว่าโดยทั่วไปมีอิทธิพลกับจิตใจสูงมากฉะนั้นอสุภกรรมฐานนี่ทำไม่ค่อยได้เท่าไหร่มันพ่ายแพ้แก่ความงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งความงามของคนด้วยกันบางคนก็อยากเข้าวัดพอเห็นวัดสกปรกก็เลยไม่มาโดยเฉพาะคนโทสะจริตสถานที่ต้องเรียบร้อยจึงจะทำกรรมฐานดีผู้หญิงพื้นฐานรักสวยรักงามเป็นราคะจริตผู้หญิงบางคนก็ติดใจในความงามของตนพอใจในความเป็นผู้หญิงพรากจากความพอใจในความเป็นผู้หญิงไม่ได้เพราะเขารู้สึกว่าการเป็นผู้หญิงได้แต่งตัวสวยๆงามๆได้มีเครื่องสำอางแปลกๆแต่ผู้ชายไม่มีแฟชั่นแต่ถ้าจะไปปฏิบัติก็แต่งตัวไม่ได้อาจจะดูกระจกได้แต่พระนี่ห้ามดูกระจกนอกจากจะมีแผลดูเพื่อทำให้เรียบร้อยมีคราวหนึ่งสมเด็จพระสังฆราชวัดเบญจมบพิตรท่านไปยุโรปเวลาไปไหนเขาจะเอากระดาษไปปิดกระจกหมดฝรั่งสงสัยก็ถามก็ตอบว่าตามวินัยพระส่องกระจกไม่ได้เขาก็เลื่อมใสผู้ปฏิบัติจริงๆถ้าไม่เพื่อจะดูความบกพร่องก็ไม่ควรจะดูเพื่อการตกแต่งแต่ผู้ชายมีเรื่องโกนหนวดถ้าไม่ดูกระจกก็โกนไม่ได้ก็อนุโลมได้หรือโกนผมก็ไม่เป็นเพื่อการตกแต่งในแง่ของอาวาสัปปายะไม่ได้หมายความว่าวัดนั้นสบายคำว่าสัปปายะคือเหมาะแก่จริตของผู้นั้นเช่นผู้ที่เป็นราคะจริตต้องอยู่กุฏิที่รุงรังทรุดโทรมหน่อยสำหรับคนโทสะจริตก็ต้องอยู่ที่วัดสะอาดเรียบร้อยจึงจะทำกรรมฐานดีก็ต้องดูจริตของตัวหรืออาจารย์จะให้กรรมฐานก็ต้องรู้จริตของลูกศิษย์รวมแล้วกามฉันทะก็ต้องแก้ด้วยอสุภกรรมฐานอสุภภาวนาหรือกายคตาสติอสุภภาวนาใช้กับพิจารณาผู้อื่นแต่กายคตาสตินั้นพิจารณากายของตัวเองที่ไม่สวยงามนิวรณ์ข้อที่2พยาบาทใช้เมตตาภาวนาเป็นเครื่องปราบพยาบาทคือความปองร้ายปรารถนาให้ผู้อื่นถึงความพินาศอันนี้ขอให้จำคำจำกัดความไว้ให้ดีมันสืบเนื่องมาจากความโกรธความเกลียดมันจะตรงข้ามกับเมตตาปรารถนาดีมุ่งความสุขแก่ผู้อื่นเช่นเดียวกับที่มุ่งความสุขแก่ตนก็ควรฝึกจิตให้มีกรุณาคือความปรารถนาจะช่วยบำบัดทุกข์ของผู้อื่นด้วยมีความหวั่นใจต่อทุกข์ของผู้อื่นคือว่าทนไม่ได้ต่อความทุกข์ของผู้อื่นทนเห็นคนอื่นหรือสัตว์อื่นอยู่ในห้วงทุกข์ไม่ได้ปรารถนาจะช่วยเหลือในวิสัยที่ช่วยได้ให้ฝึกจิตให้ยินดีปรีดาต่อความสุขความสำเร็จของผู้อื่นไม่ริษยาใครในโลกเห็นว่าในโลกนี้ไม่มีใครที่ควรริษยาเพราะว่าทุกคนเผชิญทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นทุกคนกำลังตกอยู่ในห้วงทุกข์
ทุกโขตินาทุกขะปเรตาสัตว์ทั้งหลายอย่างลงสู่ทุกข์มีทุกข์อยู่เบื้องหน้าถ้าทำใจอย่างนี้ความริษยาก็ไม่เกิดความริษยาเป็นตัวทำร้ายมุทิตาเมตตาก็พลอยเสียไปด้วยที่จริงการที่มีคนติเตียนสำหรับนักปฏิบัติท่านถือว่าเป็นข้อดีเป็นการทดสอบจิตใจของตัวว่ามีความหวั่นไหวต่อโลกธรรมแค่ไหนพระโพธิสัตว์บางชาติท่านจะทำตัวให้คนดูถูกอยู่ที่ไหนมีคนดูถูกมากท่านก็จะอยู่นานอยู่ที่ไหนมีคนยกย่องมากท่านก็ไม่อยู่เป็นการฝึกตัวท่านเองทำอย่างไรให้ผู้ปฏิบัติธรรมทนต่อคำติเตียนคำด่าว่าความขึ้นลงของชีวิตว่าพุทธัสสะโลกะธรรมเมหิจิตตังยัสสะนกรรมปติเมื่อโลกธรรมถูกต้องแล้วจิตใจไม่หวั่นไหวสามารถจะครองจิตใจให้สงบผ่องแผ้วราบเรียบอยู่ได้โลกธรรมนี้เป็นตัวทดสอบสำคัญมากสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมสำหรับท่านที่ต้องการฝึกจิตของตัวเมื่อถูกโลกธรรมแล้วไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพอใจหรือฝ่ายไม่พอใจก็น่าจะสำเนียกตระหนักว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดามันไม่อยู่หรอกมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปมีเมตตาต่อผู้ที่ใส่ร้ายด่าว่าเสียดสีมหาปุริสะภาวัสสะลักขณังกรุณาสโหการทนไม่ได้เพราะกรุณาเป็นลักษณะของมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่อย่างท่านฮากุอินถูกใส่ความว่าไปทำให้ผู้หญิงในตลาดท้องผู้หญิงเป็นคนบอกพ่อแม่เขาว่ามีท้องกับท่านฮากุอินซึ่งเป็นพระในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานคนเลื่อมใสท่านมากทีนี้พอมีเรื่องนี้เกิดขึ้นพ่อแม่ของผู้หญิงก็ร้อนใจไปหาท่านท่านบอกเขาว่าอย่างนั้นหรือใครจะว่าอะไรท่านก็บอกว่าเขาว่าอย่างนั้นหรือท่านก็นิ่งจนผู้หญิงคลอดลูกชายก็ไปให้ท่านเลี้ยงบอกผลงานของคุณท่านบอกเขาว่าอย่างนั้นหรือก็รับเลี้ยงเอาไว้ทีนี้ผู้หญิงคนนี้ความรู้สึกผิดเผาใจจนทนไม่ไหวในที่สุดก็สารภาพกับพ่อว่าที่จริงแล้วท้องกับเด็กขายปลาในตลาดทีนี้เรื่องใหญ่มากเลยแม่เสียใจฟูมฟายทำไมไปใส่ความท่านอย่างนั้นผู้หญิงก็บอกว่ากลัวถูกตีพ่อแม่ก็ไปขอโทษขอโพยเป็นการใหญ่ท่านก็บอกว่าเขาว่าอย่างนั้นหรือต่อมาก็เอาเด็กไปเลี้ยงก็ให้ไปชาวบ้านที่เคยเสื่อมศรัทธาก็กลับมาเลื่อมใสอย่างเดิมเรื่องอย่างนี้ต้องมั่นคงหน่อยพอใครมาแตะก็ตีโพยตีภายเกินเหตุก็ดูไม่งามโดยเฉพาะสมณะแนวพิจารณาโทษของพยาบาทคือข้อ1ก่อนที่จะละพยาบาทต้องพิจารณาเห็นโทษของพยาบาทก่อนให้พยายามนึกว่าเราพยาบาทก็เหมือนเอาไฟมาสุมอกตัวเองหรือมาเผาตัวเองด้วยความพยาบาทของเราฤทธิ์มันร้ายแรงมากบางคนนอนไม่หลับคิดแต่เรื่องปองร้ายผู้อื่นเมื่อเห็นแล้วก็ควรดับมันเสียเพราะก่อนจะเผาคนอื่นมันเผาตัวเราเองบางทีก็เผาเขาไม่ได้เพราะเขาไม่รู้เรื่องข้อ2ก่อนนอนทุกคืนให้ทำใจให้อภัยแก่คนทุกคนแก่สัตว์ทั้งปวงเหมือนหนึ่งว่าเราจะไม่ตื่นขึ้นมาอีกคิดเหมือนว่าการนอนครั้งนี้เป็นการนอนครั้งสุดท้ายฉะนั้นมีอะไรก็สะสางเสียมันก็อาจจะจริงนะครับตัวอย่างก็มีบางคนนอนแล้วก็ตายไปเลยแต่ถ้าเรานอนด้วยจิตพยาบาทอาฆาตจองเวรใครอยู่ก็ให้อภัยไปเสียเพื่อเห็นแก่การนอนของเราจะได้หลับสนิทและถ้าตายไปการนอนครั้งนี้ก็จะไม่มีเวรมีภัยกับใครข้อ 3 พยายามฝังตัวเองอยู่กับอุดมคติ
และการงานจนไม่มีเวลาคิดพยาบาทปองร้ายใครคือการทำงานของเราแต่ละวันก็ทำไม่หมดอยู่แล้วอุดมคติของเราไม่ใช่อันนี้อุดมคติของเราคือการทำการงานให้สำเร็จลุล่วงไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์แก่คนทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่มีเวลามาคิดพยาบาทปองร้ายท่องพุทธภาษิตให้มากๆข้อ4ขอให้คิดว่าพยาบาทเป็นอุปกิเลสทำให้ใจเศร้าหมองเป็นเหตุที่จะนำไปสู่การทำชั่วทำผิดต่างๆเป็นศัตรูของใจเพราะฉะนั้นไม่ควรจะเก็บศัตรูเอาไว้ภายในมันเป็นข้าศึกภายในทำลายภายในพยายามละเสียอีกแนวหนึ่งก็คือประการที่1พิจารณาให้เห็นคุณของการไม่พยาบาทก็ตรงข้ามนะครับต้องมองสองแง่คือแง่ที่เป็นประโยชน์แก่ตนเรียกว่าอัตตหิตะประโยชน์คือความไม่พยาบาททำให้จิตผ่องใสอยู่ด้วยเมตตากรุณาและการให้อภัยเป็นอภัยทานประการที่2การไม่พยาบาททำให้เป็นคนมีบุคลิกภาพน่าเลื่อมใสเช่นดวงตาสงบนิ่งดวงหน้าฉายแววของเมตตากรุณาอยู่เสมอเป็นที่เยือกเย็นแก่ผู้เข้าใกล้ภาษาพระท่านใช้คำว่าผู้มีฉายาอันเย็นคือร่มเงาอันเย็นเพียงแต่ได้เห็นบุคคลผู้นั้นก็เป็นมงคลแล้วไม่ต้องกล่าวถึงการได้อยู่ภายใต้ฉายาของท่านร่มเงาของบัณฑิตเหมือนร่มเงาภูเขาอันนี้ก็ตามนัยยะของพระสูตรคือภาลบัณฑิตสูตรในมัชฌิมนิกายอุปริปันธาสพูดถึงความสุขของบัณฑิตเหมือนร่มเงาจากภูเขามั่นคงและแผ่กว้างเท่ากับภูเขาคือภูเขาใหญ่เท่าไหร่ร่มเงามันก็ใหญ่เท่านั้นแต่คนพาลตรงกันข้ามเมื่อบัณฑิตมีความสุขท่านก็แผ่ความสุขนั้นออกมาให้แก่ผู้อื่นเหมือนร่มเงาของภูเขาเป็นมโนภาวนียาคือเป็นที่เจริญใจของผู้ได้พบได้เห็นทำสักการะที่ผู้อื่นทำแก่ตนแม้เพียงเล็กน้อยให้มีผลมากถ้าเป็นคนมีคุณธรรมอย่างนี้มีเมตตาปราณีอย่างนี้ก็เป็นปูชนียบุคคลอันนี้เป็นปรหิตะประโยชน์ประโยชน์ที่ผู้อื่นจะพึงได้จากการคบหาสมาคมพระพุทธเจ้าพระองค์เปรียบว่าเป็นผ้าสัมผัสนิ่มได้นุ่งห่มแล้วสบายเหมือนคนที่มีเมตตาปราณีไม่พยาบาทคบหาสมาคมแล้วสบายไม่เดือดร้อนนิวรณ์ข้อที่3ปีนามิทธะคือความคร้านกายคร้านใจความง่วงงุนท้อถอยท่านให้เอาอนุสติกรรมฐานมาพิจารณาแล้วนึกถึงคุณของท่านผู้มีคุณมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นเครื่องปราบนิวรณ์ถีนมิทธะเพราะเมื่อระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าอยู่บ่อยๆพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้มีความเพียรมีอุตสาหะเมื่อเห็นพระคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะเกื้อหนุนจิตใจของท่านผู้นั้นให้มีอุตสาหะขึ้นบ้างพยายามให้ยิ่งขึ้นไปในการพิจารณาถึงคุณของพระพุทธเจ้าคือพุทธจริยาที่มีกรุณาต่อมวลสัตว์เสด็จไปโปรดไม่ได้ย่อท้อหรือว่าพิจารณาถึงคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ก็จะช่วยให้มีวิริยะอุตสาหะละถีนมิทธะได้โดยอนุโลมก็พิจารณาถึงคุณของท่านผู้มีความเพียรแม้ว่าจะไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ตามแต่พิจารณาถึงใครก็ได้ที่เขามีความเพียรมีอุตสาหะพระพุทธเจ้าทรงยกย่องผู้มีความเพียรในเรื่องต่างๆที่ทรงโอวาทภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุท้อถอยคลายความเพียรพระองค์ก็จะตรัสว่าเธอมาบวชในธรรมวินัยของผู้ที่มีความเพียรเช่นเราทำไมจึงคลายความเพียรเสียเล่า
แล้วเล่าชาดกให้ฟังว่าสมัยก่อนเธอก็เคยมีความเพียรนี่นาเป็นลูกน้องเราอย่างนี้เรียกว่าอุปาทกมนสิการคือโยนิโสมนสิการชนิดที่เร้ากุศลกรรมให้เกิดขึ้นเวลาย่อหย่อนท้อถอยบางคนทำความดีไปก็ท้อถอยเพราะรู้สึกว่าได้ผลน้อยกว่าที่คิดเอาไว้ท้อถอยจะเลิกลาคิดถึงพระพุทธเจ้าว่าท่านมีความเพียรสรรเสริญผู้มีความเพียรมีชาดกเยอะเลยครับก็จะได้ความอุตสาหะวิริยะขึ้นมาบางทีท้าวสักกะจอมเทพให้ลูกชายออกรบก็มัวขี้เกียจอยู่จึงตรัสว่าอนุทหังอวายมังที่ใดคนไม่มีความเพียรไม่มีความอุตสาหะแล้วก็มีความสุขได้เธอจงไปที่นั่นเถอะแล้วมาพาเราไปด้วยพระพุทธเจ้าก็ตรัสเล่าว่าท้าวสักกะจอมเทพทรงมีสมบัติมากมายยังทรงสรรเสริญความเพียรปลุกเร้าให้ลูกมีความเพียรเมื่อเธอมาบวชในธรรมวินัยของตถาคตผู้มีความเพียรทำไมจึงคลายความเพียรจะเล่าพระองค์สอนดีมากทีเดียวอ่านข้อเขียนของท่านคึกฤทธิ์ปราโมทท่านพูดถึงพระยาอนุมานราชพลว่าท่านนั่งรถรางไปทำงานท่านคึกฤทธิ์ก็ถามว่าอ้าวท่านเจ้าคุณทำไมไม่นั่งรถเก๋งมาเห็นลูกเขาก็มีรถกันคนละคันสองคันท่านตอบว่านั่นเขาลูกเจ้าคุณผมมันลูกชาวนาอันนี้มันก็เป็นตัวกระตุ้นเหมือนกันทำให้เด็กรู้สึกตัวและเจียมเนื้อเจียมตัวบ้างคือไม่คิดแต่จะเสวยผลอย่างเดียวเรื่องฝรั่งที่เล่าให้ฟังกันว่าพ่อเป็นมหาเศรษฐีแล้วลูกก็ไปพักในเมืองเดียวกันแต่ลูกพักโรงแรมชั้นหนึ่งยังดีที่สุดของเมืองนั้นพ่อก็ไปพักโรงแรมที่แย่ที่สุดของเมืองนั้นมีคนไปถามก็ตอบเหมือนท่านพระยาอนุมานราชพลเศรษฐีคนจีนทีแรกก็หาบของขายพอร่ำรวยแล้วเอาไม้คานนั้นมาปิดทองไว้ให้ลูกหลานดูว่าสร้างเนื้อสร้างตัวมากับไม้คานอันนี้ตัวกระตุ้นเหล่านี้เอามาใช้กับถีนมิทะมีพระเถระรูปหนึ่งสมัยที่ท่านเป็นคฤหัสถ์ท่านเอาผ้าเก่าๆไปแขวนไว้ที่ต้นไม้ท่านยากจนมากนุ่งผ้าเก่าๆผืนหนึ่งพระอนนท์ไปเจอเข้าบอกว่ามีชีวิตลำบากไปบวชไหมท่านบอกใครจะให้ผมบวชพระอนนท์บอกผมนี่แหละจะบวชให้ท่านก็บวชต่อมาลาภสักการะก็เยอะผิวพรรณดีขึ้นห่มจีวรสวยงามก็คิดจะสึกก็เดินไปดูผ้าเก่าๆที่แขวนไว้ที่ต้นไม้ก็เดินกลับไปกลับมาอย่างนี้อยู่นานจนพระถามกันว่าไปไหนท่านตอบว่าไปหาอาจารย์พอวันหนึ่งก็หายไปเลยพระก็ถามว่าเอตอนนี้ไม่เห็นไปหาอาจารย์ท่านบอกไม่ต้องไปหาอาจารย์แล้วพระก็เลยไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าพระองค์นี้พยากรณ์อรหัตผลพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่รอกท่านสำเร็จแล้วคือท่านไปดูผ้าเก่าผืนนั้นก็กระตุ้นให้ท่านกลับมาทำความเพียรจนสำเร็จการใช้อนุสติกรรมฐานอนุสติ10ใช้ได้หมดทุกข้อพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติจาคานุสติศีลานุสติไปจนถึงอุปัสสมานุสติคือระลึกถึงคุณของพระนิพพานจนเป็นที่สงบกิเลสและกองทุกข์ระลึกไปก็ทำให้จิตใจมีอุตสาหะมีความเพียรมากยิ่งขึ้นมีภาษิตบทหนึ่งวิริยังนาเมตังสัตเตหิกัตตับบังขึ้นชื่อว่าความเพียรนี้สัตว์ทั้งหลายควรทำแท้อันนี้เป็นคำอุทานของพระโพธิสัตว์ที่ท่านได้ทำความเพียรแล้วได้ประสบความสำเร็จสมความมุ่งหมายที่ท่านตั้งเอาไว้คือว่าถึงเราทำก็ตายไม่ทำก็ตายทำดีกว่า
สุภาษิตโบราณบอกว่าฝนทั่งให้เป็นเข็มเข็นรกขึ้นภูเขารากไม้งัดภูเขาถ้าจิตใจสู้ร่างกายมันจะช่วยให้เราไปได้ถ้าจิตใจมันไม่สู้มันท้อแท้ถึงกำลังกายมันจะดีอยู่มันจะอนุโลมตามใจมันไม่สู้นอนเกียจคร้านอยู่